กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพลตรีสุพิสารภักดีนฤนาถบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ก็มาขออภิปรายในวาระนี้นะครับรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานปปช.นะครับปี61กับ62นะครับตะกี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปผมเลยจะขอใช้เวลาส่วนที่เหลือของท่านองค์การนะครับเพราะว่าผมคงพูดยาวสักนิดหนึ่งนะครับและลงรายละเอียดท่านต้องขอบคุณคณะของสตง.อย่างยิ่งมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสการมีจริยธรรมมีเหตุผลในการตรวจสอบบัญชีปี61นะครับท่านโปร่งใสจริงๆนะครับทำไมถึงโปร่งใสเดี๋ยวผมพาท่านทัวร์ไปในเอกสารเล่มปี61นะครับที่ท่านองค์การพูดไปแล้วในรอบแรกนะครับในปี61นั้นสปปช.เนี่ยสำนักงานเนี่ยนะครับมีงบประมาณ 2,600 ล้านเศษภายใต้กรอบเลยครับภายใต้กรอบที่แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ3นะครับท่านระยะ3คือปี60ถึงปี64ปีนี้ปีสุดท้ายนะครับกำหนดว่าเป้าหมายเป้าประสงค์ของเชิงยุทธศาสตร์นั้นจะยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้ทางทุจริตนะครับที่ภาษาอังกฤษเขียนว่า Corruption Perception Index หรือ CPI ครับท่านจะต้องสูงกว่าร้อยละ50นะครับซึ่งในปีที่ทำตัวเลขตัวนี้ก่อนปี60เนี่ยคือปี59ประเทศไทยอยู่ลำดับที่3ครับท่านอยู่ในคะแนน37นะครับแพ้สิงคโปร์กับแพ้มาเลเซียมาเลเซียเกิน50เราจะไต่ระดับให้ขึ้นสูงปีนี้ครับปี64เนี่ยที่เขาจัดงบประมาณในของงบประมาณยุทธศาสตร์การจัดสรรเนี่ยผมจะดูว่าผลจะได้อย่างไรแต่คิดว่ากระแสโควิดคงฟาดเต็มๆนะครับแล้วก็คงตกนะครับผมบอกว่าคงตกนะฮะต่ำกว่า50แน่นอนงั้นคือตัวผลสัมฤทธิ์ที่คาดเดาที่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับท่านประธานครับกลับมาดูในเอกสารรายงานนะครับโดยเฉพาะในรายงานนั้นผมก็กราบเรียนว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในผู้ตรวจการแผ่นดินได้บอกชัดเลยครับว่าโดยเฉพาะในหมายเหตุหมายเหตุที่9นะครับที่ท่านองค์การพูดไปแล้วเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีตัวเลข 1,239 ล้านเศษนะครับแล้วก็ครุภัณฑ์สุทธิในตัวเลข386ล้านเศษนะครับในหมายเหตุ9เนี่ยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมัน 1,625 ล้านเศษมันมียอดบัญชีสูงกว่ายอดที่จดในสมุดคลุมครับท่านสมุดคลุมทรัพย์สินแสดงว่าทุกหน่วยงานเนี่ยทางสำนักงานตรวจเงินจะมีต้องมีสมุดคลุมทรัพย์สินครับท่านแต่นี้สมุดคลุมทรัพย์สินเนี่ยมันปรากฏว่ามันเกิน44นะครับแต่นี้ผมจะไล่ไปดูนะครับว่าแล้วท่านบอกเลยครับว่าสำนักงานเนี่ยไม่สามารถจะชี้แจงนะครับชี้แจงหรือแสดงหลักฐานนะครับถึงผลต่างของรายการนะครับรายการดังกล่าวได้นะครับสตง.จึงบอกว่าไม่สามารถครับใช้วิธีการตรวจสอบอื่นๆนะคือท่านก็บอกท่านตัวเองแล้วท่านโปร่งใสมากครับบอกว่าท่านก็ค้นหาวิธีตรวจอย่างอื่นแล้วเนี่ยให้เป็นที่พอใจในความถูกต้องไม่ได้นะครับสรุปว่าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงนะครับจำนวนรายการดังกล่าวหรือไม่เพียงใดนะครับดูในเอกสารนะครับในเอกสารที่ปรากฏเนี่ยคือในหน้า4นะครับท่านนะครับที่ปรากฏในหน้า4จะเห็นตัวเลขครับท่านตัวเลขที่สรุปแล้วเนี่ยมันในหน้า4มันก็จะบอกเลยครับว่ามีเหตุผลและความจำเป็นยังไงนะครับในหน้า4เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัวเลขที่เห็นอยู่เนี่ยในช่องหมายเหตุที่9นะ1,666นะครับแล้วผมให้พลิกไปดูที่ในหน้า14ต่อครับท่านในหน้า14เนี่ยจะพบเห็นเลยครับท่านเอกสารในหน้า14ของท่านนะครับมันจะมีเห็นเป็นตัวเลขของเหตุผลดังกล่าวนะครับว่าทำไมถึงในหน้า14เนี่ยในหมายเหตุที่9นะมันมีรายละเอียดครับรายละเอียดที่จะบอกเลยครับว่าทำไมตัวเลข
44มาจากไหนนะครับแต่ผมเอาให้คำนวณตัวเลขง่ายๆครับท่านประธานครับที่ว่ามันทะแม่งนะครับก็เพราะท่านดูตัวเลขนะครับว่ารวมที่ดินครุพันธ์ในปี60นะฮะ1,467,177,859.47 สตางค์นั่นคือตัวเลขกลมๆที่นิ่งๆเลยนะฮะแปลว่าสุทธิของปี60แล้วท่านไปดูหน้าหมายเหตุ15ครับหมายเหตุ15คือหน้า17ครับหมายเหตุ15หน้า17ซึ่งปรากฏว่ามีค่าครุพันธ์นะครับหมายเหตุ15หน้า17นะครับท่านดูนะครับหน้า17จะเขียนว่าครุพันธ์สิ่งก่อสร้างในปี61เนี่ย284,758,800นะครับบวกกันนะครับได้1,751,936,559.47 สตังค์เห็นไหมครับมันเห็นตัวเลขแล้วครับว่ามันเพิ่มถึง 1,700 นะครับ 1,700 แล้วท่านลบตัวเลขไปตัวเลขมามันลดค่าต่างค่าเสื่อมราคามันค่าเสื่อมราคาครับท่านเอาค่าเสื่อมราคานะครับที่อยู่ในตารางปี61นะมาดูนะครับค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ดินนะครับอาคารนะครับ573,841,104.64 สตางค์นะครับบวกค่าเสื่อมราคาของครุพันธ์386,551,486.87ครับรวมแล้ว960,392,591.51บาทครับนี่คือค่ามูลค่าของวายุของช่วงนั้นนะครับที่มันเสื่อมลงไปเห็นไหมครับมันเสื่อมไป900กว่าท่านบวกลบเอาตัวเองนะฮะผมว่านี่คือที่มาของการที่ท่านไม่รับนะครับไม่รับขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่ามีอีก2ประเด็นนะครับขอบวกเพิ่มนิดนึงฮะครับเชิญนะครับนั่นคือหน้าของเอกสารในประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2ครับท่านไปดูในหน้า3ครับหน้า3นะท่านจะเห็นเลยครับว่าผลสรุปที่ท่านสรุปไว้บอกความไม่เหมาะสมของการใช้เกณฑ์นะฮะการใช้เกณฑ์การตรวจบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการตรวจบัญชีที่ได้รับนะครับสรุปว่าไม่มีความแน่นอนนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความสามารถของหน่วยครับท่านสตง.บอกเลยครับความสามารถของหน่วยอย่างนี้ครับรุ่งหน่วยครับตรงนี้แหละครับผมเคยอภิปรายไว้เมื่อข่าวที่แล้วท่านคงจำได้ครับตรงๆนั่นนะฮะผมขึ้นไปแล้วก็อภิปรายของปปช.เนี่ยว่าประสิทธิภาพในงบประมาณปี63เนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่ว่านะครับนั่นคือในหน้า3ท่านจะเห็นนะครับว่ามันมีการประเมินผลของท่านไว้นะครับแล้วนี้ในหน้า3เนี่ยนะครับมันจะมีเหตุอันนึงที่ควรดูต่อไปนะครับโดยเฉพาะดูในเรื่องของในเอกสารในหมายเหตุที่5ครับหมายเหตุที่5ท่านไปดูหมายเหตุที่5หน้า11ครับท่านหมายเหตุที่5หน้า11นะครับจะพบเลยว่าตัวเลขเงินสดครับท่านในหน้า11ตอนท้ายนะครับในตารางของ 4.8 นะครับในหมายเหตุที่ 4.8 เนี่ยท่านบอกว่าการจะทำรายการการเงินเนี่ยรายงานการฉบับนี้สำนักงานปปช.เนี่ยครับจะทำข้อมูลในระบบบัญชีของหน่วยซึ่งอาจมีข้อคลาดเคลื่อนกับรายการเงินของระบบ GFIMS ครับนะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยแบบบช.05ครับไม่ครบถ้วนนะครับสำนักงานปปช.นะครับผมว่าท่านสตง.โปร่งใสจริงๆครับตอนนี้กลับมาดูครับผมสงสัยในเงินครับเงินที่ถืออยู่นะครับท่านประธานครับท่านดูในรายละเอียดครับว่าเงินที่อยู่ในสถาบันการเงินไม่มีปรากฏอยู่ครับเงินฝากครับในหน้านี้หมายเหตุที่5เนี่ยมีเงินฝากในสถาบันการเงิน 1,475 ล้านแต่ผัดไปในหน้า12ไม่บอกครับว่าเงินตรงนี้อยู่แบงค์ไหนครับท่านบอกแต่ว่ามีเงินคงคลังมีเงินสดในมือมีเงินย่อยมีเงินฝากแต่ไม่บอกครับเพราะอะไรครับเพราะท่านไปดูแล้วครับว่าท่านมีรายได้อยู่เท่าไหร่ครับรายได้ในช่องรายได้ครับท่านไปดูหน้าถัดไปนะครับรายได้ของเงินยอดนี้ในหน้า18ครับท่านดูครับท่าน18บอกอะไรครับ
มีรายได้หลักของรายได้อื่นครับหน้า18เนี่ยคือหมายเหตุที่16นะครับบอกว่ารายได้ดอกเบี้ยจากสหภาพเงินฝาก6,944,419.19 บาทนะฮะแล้วแถมมีรายได้หลักอีกอันครับท่านรายได้จากรายได้ค่าปรับครับท่านผมไม่รู้ว่าปรับใครตั้ง9,315,478.65 บาทครับท่านเห็นไหมครับมีรายได้หลักตั้ง17 ล้านครับที่มีอยู่ในหมายเหตุที่16ผมเลยตั้งคำถามครับท่านช่วยตอบผมด้วยครับว่าสรุปว่ารายได้ของปปช.เนี่ยมีเงินฝาก1,475 ล้านเนี่ยอยู่แบงค์ที่ไหนครับอยู่แบงค์ที่ไหนและทำไมไม่ชี้แจงไว้ในเอกสารนะครับเพราะมันเป็นแหล่งดอกเบี้ยนะครับแหล่งดอกเบี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็ค่าปรับค่าปรับอะไรครับสิ่งสำคัญก็คือค่าปรับนั้นท่านต้องไปติดตามอีกอันนึงครับว่าเป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญด้วยหรือไม่นะครับจากการติดตามการประเมินผลของหน่วยงานรับงบประมาณนะครับผมอยากเรียนให้ทางปปง.ช่วยไปดูเรื่องการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์นะครับของสภาพัฒน์ใหม่นะครับที่เรียกว่า immense นะครับ immense นะครับเรื่องของการเฝ้าติดตามวอลุ่มของการใช้เงินด้วยแล้วว่าคุ้มไหมครับ64ตัวชี้วัดที่เขียนไว้ใน M1 ถึง M6 แล้ว M7 ใครเป็นคนอนุมัติมันจะซักเซสหรือไม่ผมจะติดตามต่อไปครับกลับเรียนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ